สวัสดีครับรายการ Yes I Am ครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากครับให้มาดูเทศกาลที่ผมกล้าหัวประกันเลยว่าคุณหาดูไม่ได้ในประเทศไทยแม้กระทั่งคุณบินไปโตเกียวไปที่ญี่ปุ่นคุณก็ไม่สามารถไปดูเทศกาลแบบนี้ได้ครับผมกำลังพาคุณผู้ชมมาอยู่ในเทศกาล The Samurai ครับที่เกสรพลาซ่านะครับเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเพื่อเล่าถึงวัฒนธรรมนะครับในช่วงของยุคของซามูไรนะครับหลายคนเคยดูหนังเคยศึกษาเคยรู้จักซามูไรประมาณหนึ่งนะครับเราเองก็เคยพูดถึงเรื่องราวของเกี่ยวกับซามูไรเกี่ยวกับเรื่องของดาบเกี่ยวกับเรื่องของคาตานะนะครับหลายๆอย่างที่เราร่วมพูดคุยกันมาวันนี้ครับมีโอกาสที่มาเห็นของจริงๆอย่าพูดถึงเรื่องราคาผมมองเรื่องราคาเป็นปลายเหตุผมมองเรื่องของคุณค่าในทางประวัติศาสตร์คุณค่าในการศึกษาเรื่องของวิธีการออกแบบนะครับประโยชน์ใช้สอยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่มาที่ไปของตัวมันเองนะครับนั่นคือคุณค่าในทางประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไปพูดคุยกับคนนี้ครับเขาคิดยังไงทำไมถึงจัดนิทรรศการแบบนี้บนแผ่นดินไทยนะครับมีความชื่นชอบยังไงแล้วทำไมเขาถึงใจกล้าเอาของที่ผมเอาหัวเป็นประกันเลยว่ามันราคามันเท่ากับคฤหาสน์หลังหนึ่งนะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาไปพูดคุยกับท่านเจ้าของนิทรรศการครั้งนี้นะครับโหนั่งคุยกันสงสัยจะยาวนะครับผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันนะพยายามจะสรุปสั้นๆเพราะด้วยความเขาเรียกอะไรเดี๋ยวด้วยความเซียนส่วนตัวผมเป็นคนอยากรู้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของนิทรรศการนะครับแล้วก็ไปรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับนิทรรศการเดอะซามูไรในวันนี้ครับท่านเจ้าของนิทรรศการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนคนไทยหรือเปล่าคนไทยครับคนไทยแนะนำตัวเป็นทางการครับชื่ออะไรครับผมชื่อดอทิเบตครับครับทำไมถึงมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณคือจริงๆแล้วต้องเกริ่นก่อนว่าผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับอาวุธมาตั้งแต่เล็กครับนะฮะตอนเล็กๆเนี่ยคนอื่นเล่นตุ๊กตาผมถือมีดตั้งแต่อายุแบบจำความไม่ได้แล้วของเล่นครั้งแรกคือมีดที่คุณพ่อให้นะครับมีดพกอย่างเงี้ยมีดสปริงอันแรกมีดสปริงใช่อายุแบบประมาณ 7-8 ขวบเริ่มเล่นมีดครับก็สนใจเรื่องมีดมาตลอดเรื่องมีดเรื่องอาวุธทุกอย่างครับเพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกผู้ชายเนี่ยมีดปืนหรืออาวุธเนี่ยมันเป็นของที่ติดตัวมาตลอดใช่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคหินครับอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีอย่างไม่ว่าจะดาบเจ้ามีพระแสงปืนน้อยมีพระแสงดาบมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็จะมีมีดอินเดียก็เป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสนใจเรื่องวิถีของลูกผู้ชายแล้วก็ผมคิดว่าดาบที่น่าสนใจที่สุดในโลกคือดาบซามูไรทำไมครับเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นดาบที่มีเสน่ห์ครับส่วนตัวผมมองว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับผมตั้งแต่ที่เราเริ่มรู้จักยามาดาแล้วเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชต้องเป็นญี่ปุ่นทำไมดูหนังทุกเรื่องจะต้องมีนักรบญี่ปุ่นทำไมต้องมีกองอาสาญี่ปุ่นอยู่ในกองทัพไทยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเขาไม่เก่งจริงเนี่ยเราไม่เอามาช่วยลบแน่นอนครับอันนั้นก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เพราะจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่เก็บของไทยคุณไม่รักของไทยอ่ะผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเก็บทุกอย่างที่เป็นอาวุธจากทั่วโลกครับหมายความว่าเรามีงบประมาณจำกัดเนี่ยเราก็เจาะลึกลงไปอันใดอันหนึ่งไม่งั้นก็จะเลอะเทอะเป็นจับฉายคือพูดง่ายคือที่บ้านก็เป็นคลังแสงย่อยๆอ่ะนะประมาณนั้นก็เก็บทุกอย่างใช่ทุกอย่างมีทุกอย่างทั่วโลกเพราะฉะนั้นความมีเสน่ห์ของมันครับในความเป็นดาบซามูไรครับความมีเสน่ห์ของมันเป็นยังไงบ้างครับผมว่าจริงๆอาวุธแต่ละเชื้อชาติมีเสน่ห์ของมันครับแล้วก็คุณพ่อก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งครับก็จะมีคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ของสะสม มันเป็นของที่ให้อินสปิเรชันมากกว่าครับอย่างคุณพ่อก็จะไปวาดรูปแล้วสุดท้ายเนี่ยแกก็สร้างมีดสร้างอะไรเป็นของตัวเองแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องอะไรพวกนี้เราต้องรู้จักใช้มันให้เป็นก่อนครับเราไม่ใช่ว่าเก็บแบบสวยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ใช่เราต้องเรียนรู้ผมก็ศึกษาสมัยก่อนเนี่ยก็เล่นมาร์เชียลอาร์ตเกือบทั้งหมดครับก็เล่นเทควันโดเล่นคอนโดอะไรทุกเกือบทั้งหมดมวยเมย์อะไรเงี้ยเล่นหมดจุดๆนึงเนี่ยมาถึงได้เรียนดาบครับก็มีเซนเซครับได้เรียนที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เรียนหลายๆสำนักรวมกันเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคมันเป็นการฝึกจิตอย่างนึงเป็นการฝึกสมาธิอย่างนึงเป็นการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ถามเซนเซบอกว่าเซนเซเรียนดาบไปทำไมครับเซนเซบอกว่าเรียนเพื่อไม่ได้ใช้มันจริงนะเพราะหลายๆครั้งที่เราพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องของการเรียนศิลปะการป้องกันตัวทุกๆแขนงแม้กระทั่งตัวผมเองผมสอนยิงปืนผมก็บอกลูกศิษย์ผมอย่างนั้นเหมือนกันเรียนไว้เพื่อที่ต้องไม่ใช้เลยนั่นดีที่สุดใช่ครับใช่ไหมครับตอนเด็กๆนั่นหมายความว่าลุยแหลกแหกค่ายเรียนมาทุกแขนงแล้วขั้นสูงที่สุดที่เรียนไว้ผมเรียนสายตระกูลของยางยิวครับนะฮะเรียนยางยิวเนี่ยก็จะมียางยิวชินคาเกะริวแล้วก็ยางยิวเซงโกริวที่เรียนเป็นหลักๆนะครับก็จะเรียนสายบาโตจิสึเรียนเคนจิสึแล้วก็เรียนเนี่ยเซนเซจะสอน3อย่างคือเรียนดาบดาบยาวแล้วก็เรียนพลองแล้วก็เรียนมือด้วยสู้ด้วยมือก็คือยูจิสึเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียน3อย่างพร้อมกันวันนึงที่ดาบหลุดมือคุณต้องทำอย่างอื่นได้คุณต้องทำอย่างอื่นได้คุณต้องใช้อาวุธยาวเป็นคุณจะต้องใช้ดาบตั้งแต่ไม่ชักออกจากฝักคือหมายความว่าต้องทำให้เป็นจะต่อสู้กันยังไงนั่นหมายความว่ามันคือการจำลองการลบประชิดตัวสมัยโบราณถูกต้องครับสมัยก่อนเนี่ยผมนับถือนักรบโบราณตรงที่ทุกอย่างเนี่ยเขาถือเป็นอาวุธได้นะใช่ครับใช่ไหมครับแล้วการที่นักรบหนึ่งคนจากเด็กเลยนะจนเป็นแม่ทัพอยู่มานานๆแล้วไม่ตายเนี่ยผมว่าเก่งมากใช่ครับใช่ไหมครับทักษะก็ต้องเยอะเนาะถูกต้องครับคือจริงๆการเป็นซามูไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องเรียนเกือบ10อย่างโอ้ต้องเรียนเกือบ10อย่างรวมถึง3อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะฮะมีดาบมีดาบยาวนะฮะแล้วก็มียิงธนูบนหลังม้านะฮะแล้วก็มีเรียนมือเรียนคองแล้วก็เรียนแบบดาบสั้นนะฮะแล้วก็เรียนต่อสู้ด้วยใส่ชุดกรอบใส่ชุดแบบนี้ต่อสู้นะฮะแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้ว่ายน้ำด้วยฮะต้องใส่ชุดเกราะเหล่านี้ฝึกว่ายน้ำด้วยอ๋อก็เอาพูดง่ายๆคือเหมือนการฝึกแบบทัคติคอลในสมัยปัจจุบันถูกต้องที่คุณจะต้องลบได้ทุกสภาวะฟูลออปชั่นเลยฟูลออปชั่นใช่เวลาคุณฝึกหน่วยสเปเชียลฟอร์สทั่วๆไปใส่เกราะครับอัดเต็มถูกต้องแมกกาซีนเต็มโดดลงน้ำใช่คุณต้องรอดถ้าเกิดว่าดาบหลุดมือคุณต้องเอาตัวรอดเป็นไม่ใช่ว่าฝึกแค่ดาบอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะถามว่าเรียนฟันดาบเป็นเหมือนเคนโดไหมมันก็ต้องมานั่งอธิบายว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการใช้ใช่จุดประสงค์ในการใช้มันคนละเรื่องเลยเคนโดมันคือสปอร์ตแต่ว่าการเรียนฟันดาบเนี่ย
มันคือบูโดมันคนละอย่างกันมันคือบูโดหมายความว่ามันคือวิถีชีวิตใช่ใช่ไหมครับใช่ครับที่เอาจิตวิญญาณเข้าไปใช้ใช่ครับในความเชื่อของคนญี่ปุ่นครับทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวมีเรื่องราวหมดมีเรื่องเล่าหมดมีตำนานของมันหมดดาบก็เช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับดาบหนึ่งเล่มเนี่ยคุณค่าของมันครับในความคิดพี่ดอยเป็นยังไงผมว่าจริงๆมันคือสปิริตมันคือจิตวิญญาณของทุกอย่างที่มันถูกหลอมรวมผมว่าอาวุธแต่ละอันเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันจะเป็นของไทยของอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเราเคยดูหนังในหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้บ่งบอกประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง 100% แต่ว่ามันพอเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาก่อนให้เข้าใจสมัยก่อนทำไมกษัตริย์นักรบจะต้องมีดาบอัยสิทธิ์สมัยก่อนที่กษัตริย์จะต้องไปไหนจะต้องมีดาบประจำจังหวัดทั้งหมดกษัตริย์ไปที่ไหนก็จะต้องเอาดาบมาถวายให้อยู่ข้างกายพระองค์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เล็กแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีสตอรี่ของมันมันจะต้องมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยแน่นอนเข้ามาในสมัยยุคที่อะไรแล้วก็เป็นดาบสำคัญผมมีข้อมูลเตรียมไว้พูดนิดหน่อยคืออยากให้เห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงเรากอบกู้เอกราชมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นถามว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรือว่าญี่ปุ่นมีส่วนช่วยเราเกิดประวัติศาสตร์บางคนอาจจะลืมหรือบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าสองชนชาตินะครับอยู่มาด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในการลบการบริหารปกครองหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางความรู้นะครับดาบก็เหมือนกันเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมสองชนชาติเนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวพี่ดอยบอกพี่ดอยเตรียมเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังแล้วก็มีดาบถือว่าเป็นดาบที่สุดยอดนะผมว่ามองในประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะมีวันได้เห็นไหมขอบคุณมากที่เอาให้ดูครับยินดีครับขอบคุณมากๆเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมต้องเล่าอย่างนี้ครับแม้กระทั่งคุณผู้ชมบินไปญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าคุณจะไปเมืองไหนก็ตามทีตระกูลช่างตีดาบทั้งหมดนะครับเขาจะเก็บรักษาดาบเขาเป็นความลับไปก็ไม่ได้ดูหรอกครับรับประกันได้เจอเซนเซก็ไม่ได้ดูเพราะต่อให้คุณมีตังก็ไม่ได้ดูมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรความพึงพอใจความตั้งใจเขามองกันตรงนั้นนะเขาไม่ได้มองว่าคุณมีตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมพี่ใช่ครับคนหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าดาบตั้งราคามาสูงแต่สูงเดี๋ยวช่วงหน้าจะอธิบายว่าทำไมราคามันถึงสูงนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ทั่วๆไปเดี๋ยวติดตามต่อกันช่วงหน้าครับ